ู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรและช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้วนะคะสำหรับสายสดนะคะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกนะคะจากคุณน้อยค่ะเกิดวันอังคารที่10พฤศจิกายนปี30ค่ะอาจารย์30เวลาเกิดนะคะ6โมงตรงเช้านะคะบอกอาจารย์ว่าจะสอบบรรจุข้าราชการครูปี59ปีนี้จะสอบติดไหมคะแล้วก็จะได้แต่งงานปีไหนคะสอบบรรจุครูปีนี้ต้องขยันนะครับถ้าไม่ขยันเนี่ยยากเพราะว่าเนื่องจากว่าดวงปีนี้ยังไม่มีโชคมากนักดวงคุณจริงๆเนี่ยจะมีโชคหลังจากวันที่11ตุลาคมปี60ค่ะปีหน้าเพราะหมายว่าปีนี้เนี่ยการสอบแข่งขันอะไรเนี่ยต้องใช้ความพยายามคือหมายว่าโชคไม่มีต้องอาศัยความพยายามแทนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ถ้าคุณจะได้คุณต้องใช้ความพยายามอย่างแสนสาหัสนะฮะไม่ใช่ว่าพยายามธรรมดาต้องพยายามจริงๆ คุณมีโอกาสจริงๆตามดวงนี้เนี่ยนะครับในปีนี้นะครับเรื่องงานเนี่ยยังไม่ดีนักนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับจะได้แต่งงานเมื่อไหร่คะเกณฑ์แต่งงานเนี่ยในดวงนี้เนี่ยมีดาวเรื่องคู่มาปรากฏในดวงนะครับเรื่องชีวิตคู่พร้อมจะเริ่มต้นได้คือปีหน้าเช่นกันหลังวันที่10พฤศจิกายนและนับไปอีก1ภายใน1ปีภายใน1ปีใช่ครับก็มีโอกาสสำเร็จเรื่องความรักนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่มีดวงนี้เนี่ยนะครับปกติดวงราศีเนี่ยแต่งงานยากเพราะลัคนาเป็นอยู่ในราศีตุลนะครับจะเป็นคนแต่งงานยากแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่คือในดวงนี้เขาบอกมีข้อแนะนำในเรื่องรักความรักอย่าเลือกคนที่รักหมายความว่าหมายความว่าอะไรที่รักมากจะผิดหวังง่ายแต่เลือกให้คนที่มีความเหมาะสมนะและเป็นคนที่เราสามารถไว้วางใจเขาได้ความรักจะเกิดขึ้นภายหลังอย่าเอาความรักขึ้นต้นเพราะดวงแบบนี้จะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักแต่ถ้าเอาบอกความเหมาะสมขึ้นต้นเนี่ยความสำเร็จจะมีมากกว่าพูดคุยกันเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้แล้วอยู่กันเดี๋ยวก็รักกันเองนะเพราะช่วงต้นเนี่ยอย่าเริ่มที่หลักความรักเพราะว่าดวงนี้จะสำเร็จเรื่องความรักยากและดวงนี้ก็มีข้อแนะนำอีกอันนึงว่าไม่ควรแต่งงานก่อนวันที่26ตุลา60ค่ะถ้าจะแต่งนะต้องเลยวันที่26ตุลา60มิฉะนั้นน่ะจะทำให้เกิดการหย่าร้างภายหลังได้ง่ายค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของชีวิตคู่นะคะคุณน้อยท่านต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้วันเกิดก่อนนะคะพี่ชายนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม1พฤษภาคมปี2487ค่ะอาจารย์2487ค่ะค่อนข้างอายุมากแล้วเหมือนกันนะคะเวลาไม่มีมานะคะก็บอกว่าพี่ชายกำลังป่วยหนักนะคะอันนี้เป็นดวงของพี่ชายค่ะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถามอาจารย์ว่าจะดีขึ้นไหมคะดวงพี่ชายเนี่ยไม่ดีขึ้นและกำลังเป็นภาระค่อนข้างหนักแล้วลักษณะการจะป่วยเนี่ยป่วยนานนะก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะว่าในดวงบอกว่าดวงเนี้ยมีลักษณะเหมือนกับว่าจะไม่มีสติค่ะนะแล้วลักษณะที่น่าห่วงก็คือกลุ่ม2โรคที่น่าห่วงก็คือโรคติดเชื้อกับโรคที่เกี่ยวกับหัวใจประเภทกระทันหันหัวใจวายอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆประคับประคองนะฮะอย่างน้อยที่สุดพอผ่านเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยอาการจะค่อยๆดีขึ้นแต่หมายความว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงวิกฤตนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภพรพงศ์นะคะเกิดวันพุธที่23กันยายนปี35นะคะเวลา 13:15 นค่ะครับถามอาจารย์นะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะสมกับดวงคะดวงนี้อาชีพที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะฮะจะอยู่ใน2ลักษณะด้วยกันนะครับคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนการแนะนำการพูดนะอาชีพแบบนี้เขาบอกว่าเหมาะกับเรื่องครูทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้คุณไงถ้าคุณบอกว่าคุณมีความรู้ก็น่าจะไปเป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าคุณทำงานที่เหมาะกับการธุรกิจด้านบริการการให้บริการการเซอร์วิสคนต่างๆและงานที่เหมาะอีกอย่างนึงก็คือการใช้คำพูดดวงนี้เหมาะกับการพูดจาพูดแล้วได้ตังค์พูดแล้วได้ตังค์ใช่หมายว่าเหมาะกับเรื่องพูดนะคะเป็นพิธีกรก็ดีฮะหรืองานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะเช่นงานการขายงานประชาสัมพันธ์พวกนี้ก็ทำงานได้ดีครับค่ะแล้วความรักเป็นอย่างไรเรื่องความรักเนี่ยในดวงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคือในดวงนี้เนี่ยช่วงนี้ถ้ามีความรักเนี่ยจะอยู่ไกลกันหมด
หมายความว่ารักแล้วไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้เรื่องความรักนี่จำเป็นนะต้องรอนะครับเรื่องความรักนี่ตามดวงเนี่ยนะครับจะพบรักแท้เนี่ยหลังวันที่11สิงหาไปแล้วก็อย่างที่เราบอกจะมีโชคจากดาวชุดนี้ดาวพฤหัสพอดวงนี้ลัคนาราศีธนูธนูนะครับแล้วดาวพฤหัสจะเข้าทับดาวความรักเขาเนี่ยในวันที่11สิงหา59ค่ะนั่นก็แปลว่าตัวเองอ่ะจะไปรักเขาก่อนนะไม่ใช่เขารักเราก่อนค่ะดวงนี้จะเป็นฝ่ายรักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาถึงจะรักต่อนะก็ขอให้โชคดีนะคะให้สมหวังเนาะท่านต่อไปค่ะคุณภูมิรินนะคะเกิดวันพุธที่23ตุลาคมปี23เวลา 13:22 นาทีค่ะอาจารย์ถามนะคะเรื่องของการเงินการงานโชคลาภขอบคุณครับดวงนี้เนี่ยนะครับอันหนึ่งที่บอกก็ว่าเขาเก่งเงินรั่วและรั่วไหลเนี่ยไปถึงวันที่26ตุลา60นู่นเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นจึงจะสามารถทำงานหากินและเก็บเงินได้อยู่และช่วงนี้จะออกจากงานง่ายเปลี่ยนงานบ่อยค่ะนะครับจนกระทั่งถึง26ตุลา60และดวงนี้มีแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนงานอีกเปลี่ยนงานอีกด้วยใช่จะมีโอกาสเปลี่ยนงานอีกค่ะนะครับนะมีโชคลาภอะไรโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่พอจะมีคือในดวงเนี้ยจะมีโชคลาภหลังเดือนกันยาไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่โชคใหญ่เพราะเงินรั่วค่ะดวงนี้ต้องระวังการเสียเงินจากอุบัติเหตุหรือเสียเงินจากความประมาทหรือแปลว่าทำของหายซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้จะไปต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยาเลยค่ะระวังนิดนึงครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณรัตนานะคะเกิดวันเสาร์ที่4มกราคมปี18นะคะเวลา7โมงตรงถามอาจารย์เรื่องดวงปี59โชคลาภและอาชีพที่ถูกโฉลกค่ะเดี๋ยวเวลาประมาณเวลา 7:00 นตรงค่ะแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภนะคะอาชีพที่ถูกโฉลกและดวงในปีนี้ค่ะดวงในปีนี้ก็เหมือนดวงเมื่อกี้เนี่ยเกิดในราศีธนูคนราศีธนูระยะนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเก็บเงินไม่อยู่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภเนี่ยก็คงจะยังไม่มีนะครับแล้วดวงนี้จะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ของปี59ค่ะถึงจะเริ่มมีโชคลาภสามารถมีเงินที่ผ่านมานี่เหรอคะอาจารย์ข้างหน้าฮะหมายความว่าตั้งแต่1กุมภาพันธ์60ขอโทษที60เป็นต้นไปจะมีโชคลาภนะแล้วดวงนี้กำลังเหมือนกับว่ากำลังหางานใหม่ทำหรือเตรียมจะไปเริ่มงานใหม่บางอย่างแต่งานนี้ยังไม่มั่นคงนักจนกว่าจะเป็นปีหน้าแล้วเขาเหมาะกับอาชีพอะไรคะดวงนี้เนี่ยตามพื้นดวงแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาสามารถทำธุรกิจเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการพูดจาการขายแบบเดียวกับดวงเมื่อกี้คือซื้อมาขายไปแล้วก็ค้าขายแต่ดวงนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำมากที่สุดเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวของฟุ่มเฟือยคือของที่เกี่ยวความบันเทิงความฟุ่มเฟือยต่างๆจะเหมาะกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนงนะคะเกิดวันที่10ตุลาคมปี00เวลา00นะคะเวลา 3:00 กว่าค่ะอาจารย์ 3:00 กว่าสุขภาพมีโรคร้ายแรงไหมคะชีวิตคู่จะมีปัญหาไหมคะและจะมีโชคใหญ่ไหมคะคือดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่เกิดลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับคนเป็นลัคนาที่อยู่ในราศีสิงห์ทีนี้ประเด็นก็คือตอนนี้คนราศีสิงห์เนี่ยถูกราหูทับนะครับที่ราหูทับเต็มนี้เนี่ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บังเอิญว่าราหูที่ทับในราศีเนี่ยไปกระตุ้นให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคความดันค่ะนะก็ระวังเรื่องความดันและดวงนี้เวลาราหูทับใครปัญหามักจะแปลว่าร้อนที่อยู่ไม่ติดบ้านแล้วก็ทะเลาะคนได้ง่ายและที่สำคัญก็คือมักก่อหนี้มักก่อหนี้มักจะก่อหนี้ขึ้นมาแต่ก็จะมีโชคตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะเป็นต้นไปครับชีวิตคู่มีชีวิตคู่นี่มีปัญหาไม่มีคนที่ถูกราหูทับเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่หงุดหงิดถ้าใครมีคู่เนี่ยจะทะเลาะกับคู่หรือมั้งบางทีต้องแยกกันอยู่เลยค่ะเนี่ยต้องระวังสักนิดนึงในระยะนี้ครับค่ะโชคใหญ่โชคใหญ่ก็บอกไงสิงหาไปแล้วถึงจะพอมีนะครับเอาละค่ะตอนนี้มี1สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสุธาทิพย์ค่ะสุธาทิพย์เหรอคะจุปตุจุปสุธาทิพย์ครับนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่9ออกกลาง69ค่ะ9 9อะไรนะคะมกราคม59ตุลา9มกราคมใช่ค่ะ2519ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเวลาครับค่ะเวลาประมาณ 11:00 เกือบเที่ยงค่ะ 11:30 ค่ะครับใช่ค่ะฮะ
ดวงนี้เนี่ยนะตอนนี้เหมือนกับมีเรื่องเครียดไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเลยครับคุณมีเรื่องเครียดเกี่ยวเรื่องรายได้และการเงินเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะนะฮะตอนนี้รายได้ไม่เพียงพอใช่เพราะตอนนี้ดวงคุณเนี่ยมีแนวโน้มรายได้ไม่พอใช้จ่ายและธุรกิจที่ทำก็ไม่มั่นคงงานการที่ทำอยู่ไม่ค่อยมั่นคงคุณเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือว่าเป็นพวกธุรกิจที่ต้องย้ายไปย้ายมาครับไม่ค่ะตอนนี้เป็นลูกจ้างใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับเพราะว่าดวงนี้บอกลูกจ้างที่ไม่ถาวรถ้าทำธุรกิจแปลว่าอยู่ไม่ติดที่เป็นเหมือนพวกต้องย้ายไปย้ายมาถ้าเป็นลูกจ้างแปลว่าลักษณะลูกจ้างชั่วคราวไม่ถาวรเพียงรายได้จึงไม่ค่อยพอคือดวงคุณเนี่ยนะฮะคิดว่าฝึกทำอาหารจะดีไหมฝึกทำอาหารครับชอบทำไหมคะถนัดไหมคะก็เป็นถนัดนะคะแต่ว่าคือหมายถึงเรื่องของคนที่จะคนถึงแล้วก็พื้นที่เราก็จะต้องดูถนนอะไรนะคะฮัลโหลคือพื้นที่อะค่ะพื้นที่ตัวบ้านอะจะอยู่มาตั้งนานเข้ามาไอซอยลึกเข้าไปเลยค่ะไม่มีรถผ่านอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ก็คือเราย้อมไปหาทำเลที่ค้าขายจะดีไหมขอโทษนะคะเพราะว่าที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยตอนนี้คนมาที่หายากมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เหมือนฟังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานติดต่อโทรหาอีกรอบหนึ่งนะคะฮัลโหลค่ะครับอ่ะนะเดี๋ยวให้น้องทีมงานโทรอีกรอบนึงนะคะก็เมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นะคะไปที่ SMS ก่อนนะคะจากคุณสมพรนะคะเกิดวันที่26เมษายนปี09ปี09นะคะเวลา 7:30 ค่ะถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็อนาคตค่ะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้อายุย่างเข้า51แล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยในสภาวะตอนนี้คืองานเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่เราเรียกกันว่ามักมีอุปสรรคมีปัญหาตลอดเวลาแล้วก็ในตัวงานเองก็เหมือนกับว่าทำแล้วความก้าวหน้าไม่มีนะครับก็คือเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยฮะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในช่วง 2-3 เดือนนี้ต้องระวังสักนิดนึงนะครับส่วนเรื่องรายได้และการเงินเนี่ยก็คือแบบว่าเงินน่ะยังไม่ดีนักนะลักษณะเหมือนกับหาไม่ทันใช้นะครับสภาพการเงินจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างนี้2ปีคือปีนี้กับปีหน้าแล้วถึงจะดีขึ้นค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณนายนะคะเกิดวันศุกร์ที่23มกราคมปี24เวลาเที่ยงคืน6นาทีนะคะถูกเนาะเที่ยงคืน6นาทีนะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์นะคะถามว่ามีดวงจะได้รถใหม่ไหมครับจะออกช่วงไหนดีและสีอะไรดีครับดวงนี้เนี่ยนะฮะโดยหลักการก็คือว่าไม่ควรจะใช้สีดำเพียงสีเดียวะนะครับนอกนั้นคุณหลีกเลี่ยงสีดำใช่แต่สีออกในโทนที่เกี่ยวกับเรื่องสีในโทนแดงเนี่ยจะดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับค่ะนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็ดีครับได้ใช่ไหมคะได้ครับว่ามีเกณฑ์ออกรถเลยนะฮะถ้าจะออกก็สามารถออกได้เลยช่วงนี้ได้เลยใช่ได้เลยครับนะครับแต่ว่าถ้าจะออกแล้วเลิกดีๆเนี่ยควรจะออกหลังวันที่18กันยาแต่ช่วงนี้ซื้อลงได้แล้วครับก็อาจจะซื้อไว้ก่อนแล้วก็ไปออกรถทีหลังไปจองรถไว้ก่อนไปจองรถไว้ก่อนนะคะเผื่อบางทีอาจจะไม่มีรถนะแล้วเดี๋ยวหลังกันยาไปก็ออกได้18กันยาครับก็ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้เราติดค้างกันไว้นะคะ1สายนะคะก็กลับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะโอเคคราวนี้ชัดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงนะคะเกิดวันศุกร์ที่9มกราคม2519ค่ะครับ2519ครับเวลาเกิดเวลา 11:30 ค่ะ 11:30 ค่ะครั้งนี้ชัดละชัดละนะคะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของทำอาหารนะคะบอกว่าไม่สะดวกที่ทางค่ะอาจารย์ครับคือดวงนี้เนี่ยนะอาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยนะฮะคือตามดวงก็ตอนนี้ในดวงบอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็ทำงานที่ต้องใช้แรงงานเดี๋ยวงานรับจ้างค่ะทีนี้ในพื้นดวงเนี่ยก็บอกว่าความสำเร็จหรือว่าการที่จะให้ได้เงินมากๆเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวเรื่องการติดต่อประสานงานลักษณะนี้คือมักจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือในหน้าหรือคนกลางแต่ดาวที่เขาดีที่สุดในดวงนี้คือกลุ่มอาหารหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือมีอาหารเสื้อผ้ายาแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่เราตัดเรื่องยาออกไปเราไม่ใช่แพทย์เภสัชเพราะฉะนั้นหมายความว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารหรือเสื้อผ้าก็ดีครับ
คือมองอาชีพที่เกี่ยวปัจจัย4ของมนุษย์แหละครับค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ลักษณะงานเป็นแบบไหนล่ะครับเป็นงานบริการค่ะครับใช่ฮะเกี่ยวกับขายน้ำมันเลยอะค่ะนี่เห็นไหมเป็นลักษณะค้าขายไงอืมเพราะว่าถ้าคุณสามารถพัฒนาฝีมือและอาหารมาทำด้วยตัวเองได้นะคุณจะประสบความสำเร็จและชีวิตคุณจะมั่นคงมากเลยแต่คุณต้องหาทำเลให้ได้ก่อนชอบค่ะอาจารย์แต่ว่าคนนี้ว่าคือทำเลที่ทางเลยของเรามันไม่ค่อยดีอะค่ะไม่ค่อยดีเลยแต่แล้วเราย้ายออกไปไม่ได้เลยครับโอ้โหลำบากกว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ลำบากหรือว่าถ้าอาจารย์คะปรึกษาว่าอย่างทำเป็นทำที่บ้านแต่ว่าทำเป็นส่งอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนั่นไม่เกี่ยวฮะส่งก็ได้ฮะเหมือนทำไปส่งเขาได้ไหมฮะส่งไปส่งในตลาดอะไรแบบนั้นนะคือทำแล้วบรรจุถุงส่งตลาดอะไรแบบนี้แล้วก็มีโฆษณาติดกระดาษติดป้ายว่าคือเราหาฝีมืออาหารที่มันทำง่ายๆเก็บได้นานๆแล้วก็เป็นฝีมือเด่นๆของเราอะแล้วไปฝากขายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีขึ้นนะมิฉะนั้นรายได้คุณรุ่มรุ่มดันดอนอยู่ได้มั่งไม่ได้มั่งนะฮะนะครับค่ะแล้วถ้าจะถามถึงลูกชายอะคะอาจารย์เรื่องลูกชายนะครับลูกชายลูกชายนี่ตอนนี้เหมือนกับว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยนะลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันคืออย่างนี้ฮะดวงลูกชายของคุณเนี่ยนะมันเหมือนมีเหตุว่าเขาจะต้องโยกย้ายไงค่ะเขามีเรื่องจะต้องโยกย้ายหรือว่าต้องออกจากพื้นที่ไปอ่ะคุณยายเขาย้ายไปไหนหรือเปล่าฮะหรือจะไปฝากเขาเรียนที่ไหนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะคือทีแรกแต่ว่าจะให้เขาบวชนะคะอ๋อครับอย่างงั้นก็คงใช่ไงเพราะดวงบอกเขาจะย้ายไปชั่วคราวไงเหมือนไม่ได้อยู่กับคุณสักระยะนึงก็เป็นไปได้ว่าไปบวชนะฮะเพราะว่าเหมือนกับลูกกำลังจะย้ายออกไปหรือไปอยู่นอกบ้านสักระยะหนึ่งค่ะนะคุณจะให้บวชนี่ก็เข้าพรรษาแล้วจะบวชทันไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะครับแต่ว่าคือดวงของเขาคือช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบายเลยอ๋อใช่ครับเพราะลูกคุณมีโรคประจำตัวคล้ายๆกลุ่มภูมิแพ้ฮะป่วยง่ายแต่ไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นไปในหายค่ะนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไปอีกประมาณถึงสิ้นปีหน้าถึงจะดีขึ้นครับครับเขาเป็นหายๆตลอดลูกชายที่เกิดวันที่25 มีนา 2539นะคะอาจารย์ใช่ครับเวลาเกิดประมาณ11 โมงเกือบจะเที่ยงคืนนะคะครับนะฮะก็คืออย่างนี้ฮะด้วยดวงลูกชายคุณเนี่ยนะจะมีโรคประจำตัวนะครับแล้วลักษณะของเขาคือกลุ่มภูมิแพ้นะครับหรือติดเชื้อได้ง่ายเหมือนคนไม่แข็งแรงเขาติดเชื้อได้ง่ายใช่เขามีลักษณะภูมิแพ้และติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะเป็นหายๆเพราะฉะนั้นไข้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะดีขึ้นแล้วเหมือนปีหน้าเขาจะครบเกณฑ์ทหารเขาจะมีโอกาสติดทหารไหมคะก็ผมคุณลูกคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องออกจากบ้านไงผมถึงบอกให้เขาจะย้ายไปไหนหรือเปล่าใช่ครับมันก็มีโอกาสติดเพราะเหมือนเขาต้องออกจากบ้านเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อแนะนำนะให้เขาออกจากบ้านก่อนเหมือนกับไปบวชซะก่อนเพราะว่าดวงลูกมีเหตุจะต้องจากบ้านไปช่วงหนึ่งนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาเกณฑ์ทหารตรงในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าต้องออกจากบ้านเพราะเกณฑ์ทหารแต่ถ้าให้บวชก่อนมันก็เหมือนออกจากบ้านก่อนเหมือนออกจากบ้านไปแล้วเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งเพราะว่าปีหน้าเขาจะครบเกณฑ์พอดีไหมคะครับเพราะนั่นแหละเพราะดวงคือจริงๆลูกคุณมีเหตุจะต้องพัดพากจากบ้านภายในปี60ค่ะนะแต่ไม่ได้มีเคราะห์นะเพียงแต่ว่าต้องจากบ้านไปเท่านั้นเองครับนะคะพอดีว่ามีคนเขาทักไว้ค่ะอาจารย์ว่าลูกชายจะมีเคราะห์ไปในปีหน้าค่ะก็ใช่เขามีเคราะห์คือย้ายจากไม่ได้เคราะห์แบบนั้นคือย้ายจากบ้านเขาไม่ได้มีเคราะห์แบบนั้นและอย่างตามดวงคุณบอกว่าบั้นปลายชีวิตคุณจะมีลูกเลี้ยงเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีเรื่องร้ายๆค่ะโอ้หายห่วงได้เลยคือบั้นปลายเนี่ยลูกจะเลี้ยงคุณอย่างดีค่ะครับสบายใจได้ค่ะในตัวของเราเองมันจะมีโชคมีลาบบ้างไหมคะคุณไม่มีครับคุณต้องดูแลสุขภาพไม่ดีสุขภาพคุณก็ไม่ค่อยดีคุณป่วยง่ายเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะคุณป่วยง่ายเหมือนกันปีนี้รู้สึกว่าจะเจ็บไม่ค่อยนั่นแหละค่ะใช่ครับคุณป่วยง่ายเหมือนกันควรดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับค่ะนะคะแต่โชคไม่มีครับถูกใช่ครับค่ะเพราะคุณล่าสุดก็คือเพิ่งจะเจ็บปวดท้องอะค่ะอาจารย์คุณมีปัญหาเรื่องท้องตลอดล่ะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแล้วอีกเรื่องนึงคือปวดกล้ามเนื้อหรือเอ็นใช่ค่ะใช่ถูกต้องมันค่ะใช่ครับนะคะใช่ค่ะใช่ยังไงก็คุณจะเท้าแพงมาสายจะไม่หายดีเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกเลยก็บ้านปลายชีวิตก็คุณลูกก็เลี้ยงไว้อย่างดีสบายใจได้นะคะสบายใจลูกเขารวยฮะอนาคตเนาะนะคะอ่ะโอเคค่ะ
ขอโทษนะคะขอถามอีกเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะคะค่ะครับแฟนนะคะอาการเขาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยค่ะแฟนคุณเนี่ยลักษณะป่วยเรื้อรังครับเหมือนกับกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะค่ะนะไม่ค่อยดีนักหรอกครับแต่ว่ายังไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยดีลุ่มๆดอนๆเพราะลูกบ้านเนี่ยเหมือนภูมิต้านทานต่ำนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณจุฑาทิมนิดนึงนะคะเวลาหมดแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะก็ส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606และเหลืออีก1สายนะคะก็โทรมาลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ